เพียงแค่วักทองวักเดียวของคุณเจเน็ตเยเลนนะคะประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะออกมาระบุว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน 1-2 เดือนข้างหน้าทำให้ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาทันทีค่ะกดดันทำให้เงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคนะคะรวมทั้งไทยด้วยอ่อนค่าลงแล้วก็ส่งผลมาที่การลงทุนในทองคำค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวลดลงเลยนะคะรวมทั้งในไทยที่มีการประกาศจากสมาคมค้าทองคำค่ะความเสี่ยงตรงนี้จะมีผลระยะยาวแค่ไหนและก็ราคาจะไปอยู่ตรงจุดไหนสำหรับราคาทองคำมาดูวันนี้เลยนะคะถ้าดูความเชื่อมโยงระหว่างคำพูดของเฟดมาถึงที่ทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มาถึงบาทไทยแล้วก็ไปที่ทองคำจะเห็นนะคะว่าเชื่อมโยงกันแล้วก็มีผลต่อเนื่องกันค่ะเพราะว่าเมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะคะดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อนั้นค่ะกดดันทำให้ค่าเงินบาทอ่อนและหลังจากนั้นนะคะก็ทำให้สินทรัพย์ต่างๆค่ะถูกเทขายเพราะเอาเงินไปถือในสกุลดอลลาร์อาจจะอยู่ในรูปของพันธบัตรแล้วก็ทองคำหุ้นก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเทขายด้วยหุ้นเราเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถัดมาวันนี้ค่ะก็เห็นทองคำที่ร่วงลงมาไปดูภาพที่ชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็คือการผันผวนค่ะระหว่างค่าเงินบาทแล้วก็ทิศทางของทองคำถ้าเราไปจับสัญญานะคะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทิศทางของค่าเงินบาทค่อนข้างที่จะค่อนข้างแข็งเมื่อเทียบกับปลายปี2558นะคะเพราะไปอยู่ที่35.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำนะคะก็ขึ้นตามไปช่วงก่อนหน้านี้นะคะซึ่งขึ้นไปก่อนที่จะมีอาการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทด้วยซ้ำค่ะไปอยู่ที่1,150เหรียญจะทอยออนค่ะพอทิศทางของทองคำนะคะเริ่มแข็งค่าขึ้นหรือว่าเริ่มมีราคาที่ดีขึ้นไปอยู่ที่1,250 บาท1,270เหรียญจะทอยออนซ์ค่ะก็เริ่มช่วงนั้นแล้วค่ะค่าเงินนะคะที่จะลงมาแข็งค่าบ้างแล้วนะคะจะเห็นนะคะว่าที่เคยไปอยู่ที่35.80 บาทก็มาอยู่ที่35.50 บาทในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม35.20 บาทและเมษายน35.30 บาทค่ะช่วงนั้นราคาทองคำไปยืน1,270เหรียญจะทอยออน1,250เหรียญจะทอยออนค่ะแต่เดือนพฤษภาคมนี่สิคะไปดูท้ายสุดกันเลยค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะล่าสุดนี้ทิศทางค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่าลงค่ะก็อยู่ที่35.70 บาทและอาจจะอ่อนไปมากกว่านี้นะคะทองคำก็ไปอยู่ที่1,202เหรียญต่อทอยออนค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะโอกาสที่จะเห็น1,150เหรียญจะทอยออนก็มีสูงเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดยังอ่อนค่าไปมากกว่านี้สำหรับทิศทางเงินบาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าดูจากภาพรวมของทิศทางราคาทองคำเมื่อช่วงไตรมาส1ค่ะทองคำสามารถที่จะวิ่งอยู่ที่1,230-1,250เหรียญจะทอยออนซ์ตอนนั้นคิดกลับมาเป็นทิศทางของทองคำในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อบาททองคำถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเห็นนะคะว่ามีการคาดการณ์กันด้วยนะคะโดยศูนย์วิจัยทองคำค่ะระบุว่าถ้าเกิดเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในรอบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะทองคำจะร่วงลงไปแตะที่ 1,100 เหรียญจอทอยออนซ์ค่ะและคิดกลับมาเป็นทิศทางของบาททองคำในประเทศไทยซึ่งเมื่อบาทอ่อนเมื่อไหร่ทองคำก็จะปรับตัวลดลงเมื่อนั้นนะคะจะอยู่ที่ราวๆ 17,500 ถึง 18,500 บาทต่อบาททองคำค่ะเพราะว่าภาพรวมที่ผ่านมานะคะกดดันทำให้การขายทองคำนะคะเริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าเมื่อบาทอ่อนนะคะราคาทองคำในโลกนะคะก็จะสูงมากขึ้นบาทของเรามีมูลค่าน้อยลงการที่จะไปซื้อก็เลยมีมูลค่าที่แพงขึ้นทำให้ความต้องการทองคำในประเทศเริ่มที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าความผันผวนมากขึ้นนั่นเองค่ะ